โมโต GP ที่ประเทศไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์กำลังจะทำการแข่งขันวันนี้เนี่ยมีการจัดกิจกรรมพิเศษโดยมีฟรานเชสโกบันดาญ่าและก็เอเนียบัสตินินี่สองนักบิดคนดังมาร่วมกิจกรรมไปติดตามกันนะฮะนี่เป็นกิจกรรมมีทแอนด์กรีทท่ามกลางแฟนๆชาวไทยที่มาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นก่อนที่บรรดานักแข่งเนี่ยจะเดินทางไปที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับฟรานเชสโกบันดาญ่าและก็เอเนียบัสตินินี่สองนักแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบรุ่นโมโต GP สังกัดดูคาติเรโนโวเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้ชื่องานดูคาติไทยแลนด์มิดแอนด์กรีทที่ศูนย์รถดูคาติสุวรรณภูมิก่อนจะเดินทางไปร่วมแข่งขันศึกโมโต GP สนามที่17ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่27ถึง29ตุลาคมนี้โดยในกิจกรรมครั้งนี้แฟนๆชาวไทยได้เข้ามาร่วมงานกันอย่างล้นหลามและได้พบปะนักแข่งทั้ง2คนได้ขอลายเซ็นถ่ายรูปซึ่งทั้ง2คนก็ให้โอกาสแฟนๆได้เข้าไปถึงอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็เป็นกันเองกับบรรดาแฟนๆที่เข้าไปขอลายเซ็นไปถ่ายรูปกับพวกเขานอกจากนั้นเนี่ยยังมีการโชว์สุดพิเศษคือการขับโมโตเทรนเนอร์การขับโมโตเทรนเนอร์ก็คือเป็นเครื่องที่นักแข่งส่วนมากเนี่ยเขาใช้ในการซ้อมก่อนการแข่งขันจริงในสนามนะครับซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมทางด้านของฟรานเชสโกบันดาญ่าให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง T-Sport 7ของเราด้วยไปดูการสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ที่เราไปสัมภาษณ์ฟรานเชสโกบันดาญ่ากันฮะสวัสดีครับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินดูที่เนี่ย I like it it's a good track it's similar to much more huge braking good acceleration it's hot yeah but it's not a problem if you have free time or when in Thailandto do more. We don't have time to do many things, so maybe one day I will come in back in holidays, for holidays, so. Almost people say that win a championship is difficult, but to defend championship is more difficult. I think it's true. I think it's true. Yeah, we are defending it. We have a good gap in terms of points, but it's still difficult. Will you have more tattoo about your world champion?I like tattoos, but I didn't do anything for the title I won last year, and I think I will not do it. สำหรับการแข่งขันโมโต GP สนามที่17ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์จะแข่งขัน27ถึง29ตุลาคมนี้นะครับตอนนี้ฟรานเชสโกบันดาญ่าก็เป็นอันดับที่1ของตารางคะแนนในประเภทนักแข่งส่วนบาสตินินี่อยู่อันดับที่19ครับ